คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันนะครับสำหรับไทยลีกซีซั่นใหม่จะกลับมามั่วแข้งอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมืองทองของเราจะบุกเยือนสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสตาร์ FC ในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนี้ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับสโมสรผ่านในเรื่องของการแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่นักเตะใหม่สตาฟโค้ชใหม่ให้กับเหล่าแฟนคลับสโมสรของเราได้ชมกันนะฮะหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของการโฟกัสผลงานในสนามแล้วล่ะครับโอ้ยิ่งที่สำคัญคู่ต่อสู้ของเราในไทยลีกนัดแรกเนี่ยเพิ่งเจอกันมาเมื่อ2วีคที่ผ่านมานะฮะในฟุตบอลนัดพิเศษที่สนามธารโดมสเตเดียมแล้วก็เป็นเมืองทองเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1แต่แอดก็เชื่อว่าวันนั้นโค้ชโจเองนะครับก็ยังไม่ได้เผยแท็กติกทั้งหมดของทีมสวาทแคทออกมาอย่างแน่นอนนะฮะและผลการอุ่นเครื่องที่เราเห็นมาโคราชเองก็สามารถเสมอกับการท่าเรือได้นะครับ1ประตูต่อ1ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเมื่อความฟิตมาทีมเวิร์คของทีมมานะฮะเพราะว่าโคราชเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีมสักเท่าไหร่ก็ยังคงเน้นระบบทีมเวิร์คไว้อยู่แล้วก็ได้เปรียบเมืองทองในเรื่องของรังเหย้านะฮะซึ่งกองเชียร์สวาทแคทเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับเวลาที่พวกเขาเล่นที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะฮะทางฝั่งเมืองทองเองโค้ชจีโน่เองก็ต้องปรับทีมให้ลงตัวล่ะครับเพราะโค้ชก็ใหม่นักเตะหลายคนก็เดินทางเข้ามาใหม่ด้วยก็เรียกว่าต้องปรับจูนทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวก่อนที่จะถึงวันอาทิตย์นี้นั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งบางส่วนของคุณพลกิเลนพยองของเรานะสนามธารโดมสเตเดียมนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะฝึกซ้อมที่ธารโดมอีก1มื้อนะฮะแล้ววันเสาร์เราจะเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมากันครับแฟนคลับสโมสรเมืองทองคนไหนที่คิดถึงบรรยากาศฟุตบอลไทยลีกนะฮะห้ามพลาดเลยนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับเมืองทองของเราจะลงสนามในการบุกเยือนสวาทแคทนครราชสีมามาสตาร์ FC ก็อยากให้แฟนคลับเมืองทองของเราที่อยู่ในโซนใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมานะฮะไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์บุรีรัมย์สระบุรีนะฮะในละแวกนั้นนะฮะตามเข้าไปซัพพอร์ตตามให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองของเรากันด้วยนะครับนักเตะหลายต่อหลายคนเนี่ยเป็นหน้าใหม่สำหรับวงการฟุตบอลไทยลีกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วกำลังใจจากแฟนคลับเมืองทองของเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งบางส่วนของคุณพลกิเลนพยองในการเตรียมความพร้อมก่อนที่ไทยลีกนัดแรกจะกลับมาโม่แข้งอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์นี้นั่นเองครับThank you.
เริ่ม